ียกได้ว่าทำเอาคนไทยแห่ส่งกำลังใจเชียร์แล้วก็ลุ้นกันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างหนุ่มวิลกลวุฒินะครับนักแบดมินตันชายจากประเทศไทยแล้วก็วิกเตอร์นักแบดมินตันชายจากเดนมาร์กนะครับโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มวิกเตอร์นะครับก็สามารถเอาชนะหนุ่มวิลแล้วก็คว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จและนอกจากนี้นะครับในโลกออนไลน์ก็ยังได้มีการพูดถึงความสามารถของหนุ่มวิกเตอร์นะครับกันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนะครับหนุ่มวิกเตอร์นั้นก็ได้ยอมออกมาเฉลยไปที่เรียบร้อยเลยนะครับถึงความลับที่แท้จริงนะครับที่สามารถทำให้เอาชนะหนุ่มวิลกลวุฒินะครับแล้วก็คว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จในครั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่ของนักแบดมินตันหนุ่มชาวไทยขวัญใจสาวๆมืออันดับ8ของโลกนะครับอย่างหนุ่มวิลกลวุฒิที่ได้พบกับหนุ่มวิกเตอร์นักแบดมินตันหนุ่มจากประเทศเดนมาร์กนะครับมืออันดับ2ของโลกซึ่งผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าหนุ่มวิลกลวุฒินั้นก็ได้พ่ายให้กับหนุ่มวิกเตอร์นะครับแล้วก็คว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จซึ่งนับว่าเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของวงการนักแบดมินตันชาวไทยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับในโลกออนไลน์ก็ยังได้มีการพูดถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาของหนุ่มวิกเตอร์ตลอดการแข่งขันอีกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าหนุ่มวิลกลวุฒินะครับจะยกย้ายไปทางไหนสายลูกขนไก่นี้ไปในทิศทางใดนะครับหนุ่มวิกเตอร์นั้นก็สามารถตามไปเก็บได้หมดแทบจะทุกลูกเลยทีเดียวพร้อมกับพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสรีระของหนุ่มวิกเตอร์นี่แหละคือไม้เด็ดแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญจริงๆและอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของหนุ่มวิกเตอร์นั้นก็เคยได้ออกมาโพสต์ภาพใน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นภาพขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังยืนกลางแขนให้คนวัดความยาวช่วงแขนครับหรือว่าวิงสแปนโดยได้เขียนระบุข้อความอีกด้วยนะครับว่าต้นสูง 194.5 ซมซึ่งอีกแค่ 5.5 ซมก็เฉียด2เมตรไปแล้วส่วนความยาวช่วงแขนนั้นวัดได้2เมตรพอดีเป๊ะในขณะที่สนามแบดมินตันประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งนับเขตสิ้นสุดที่เส้นในมีความกว้าง 5.18 เมตรซึ่งนั่นนะครับทำให้ไม่ต้องแปลกใจหรือว่าสงสัยเลยนะครับว่าทำไมหนุ่มวิกเตอร์จึงตามเก็บแล้วก็ฟาดใส่คู่แข่งได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของสนามก็ตามนั่นเองครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์